เพลงนี้ผมได้แต่งให้กับคุณวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะหลังจากที่ได้ดูข่าวผมก็คุ้นคิดอยู่หลายวันวันนี้ขอเชิดชูวีรกรรมแต่ขอเขียนเพลงนี้ให้กับคุณวิเชียรชินวงศ์คนจริงที่กล้าจับคนจริงที่ไม่กลัวเขาปกป้องสัตว์ป่าทุกตัวจากน้ำมือคนชั่วที่ไล่ล่าข่าวร้ายมีเสือดำตายในกลางป่าใหญ่ถูกคนใจร้ายขายคราบในพานใช้ปืนยิงจนเสือสิ้นวิญญาณถลกหนังแล้วต้มซุปหางเสือจิตใจนั้นทำด้วยอะไรหรือความงมงายหรือเป็นความเชื่อจึงไล่ล่าฆ่ายิงเสือคิดว่ากินเนื้อเสือจะชูกำลังความหลุดรู้ถึงหูผู้พิทักษ์สัตว์เขาจับกุมอย่างขึงขังไม่เกรงกลัวอิทธิพลคนรวยนั้นยึดมั่นทำความดีคุ้มครองป่าคนจริงที่กล้าจับคนจริงที่ไม่กลัวเขาปกป้องสัตว์ป่าทุกตัวจากน้ำมือคนชั่วที่ไล่ล่าวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรไพพรรณาจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิดชูวีรกรรมขอเชิดชูวีรกรรม